เอาล่ะคราวนี้ก็เป็นตัวของ Lothian Dieci Association นะก็เป็นแทงค์ที่ทำดาเมจทุบได้แรงแล้วก็มี Discard ที่ทำให้สามารถวนลูปสกิลได้ไวแล้วก็จะมีสถานะ Insight ติดตัวก็คือจะแสดงระดับของสกิลที่ถูก Discard ล่าสุดแล้วก็มาดูที่สกิลกันก่อนเลยเริ่มกันที่ Passive มีสีฟ้า3อันได้บรันดาเมจอ้าวเทิร์นหน้าตามความเสียหายที่ได้รับในเทิร์นนี้รวมความเสียหายของโล่ไปด้วยสูงสุดห้ามบรันดาเมจอัพต่อ 25% ของแมน HP แล้วก็ถ้ามี3 insight เมื่อจบเทิร์นจะลบ1ดีบัฟออกซัพพอร์ตมีสีฟ้า5ได้บรันดาเมจอัพสูงสุด3ตามจำนวน HP ที่เสียไปสูงสุด 15% ของแมน HP สกิล1 3 2 3เหรียญถ้าสกิลนี้ถูกดิสการ์ดจะได้โล่อินไซต์คูณ 4% ของแมน HP on use เจนคอร์พาวเวอร์บวกอินไซต์ลบ1ดินที่3 on hit ลดเกรดสแต็กเกอร์ของผู้ใช้ลง8ภาพไทย4จะเจนโล่คูณ 5% ของแมน HP แล้วก็จะลดเกรดสแต็กเกอร์10สกิล2 3 บวก 3 4เหรียญถ้าสกิลนี้ถูกดิสการ์ดจะได้โล่Insight คูณ 8% ของ Main HP On Use Discard Skill ที่ระดับต่ำที่สุดช่วงนี้ได้3 Macro Turn หน้าดินที่4 On Hit แปะ3 Sinking ถ้าเป็นไทย4จะได้โล่คูณ 10% ของ Main HP On Use จะได้5 Echo Turn หน้าและถ้าเกิดว่าเป้าหมายมี5 Sinking Add Power บวก2ดินที่4แปะเพิ่มขึ้นมาเป็น5 Sinkingสกิล3 4บวก3 4เหรียญถ้าสกิลนี้ถูกดิสการ์ดจะได้โล่อินไซต์คูณ 15% ของแม็ก HP On Use ดิสการ์ด2สกิลที่ระดับต่ำที่สุดช่องนี้ได้3แอคโรเทอร์หน้าเหรียญที่1 Hand Hit 8 4 Sinking เขาเหรียญที่4 On Hit 8 2 Sinking เขาทาบไทย4จะได้โล่คูณ 20% ของแม็ก HPได้5 Agro Turner แล้วก็ที่7 Sinking On Power บวก1 Defense 12บวก5 On Use Discard Skill ที่ระดับสูงที่สุดห้องนี้จะได้2 Agro Turner ถ้าเป็นไทย4จะเป็น15บวก5ก็สำหรับตัว Lothian Dieci Association เนี่ยก็เป็นแท้งที่มีดาเมจทุบเยอะมากๆแล้วก็มีสกิล Discard ด้วยที่ทำให้วนลูปสกิลไวแถมตัวเองยังแทบจะมีโล่ตลอดเวลาทำให้ตัวเองอ่ะกล้าแลกมากขึ้นแล้วพอโดนดาเมจเยอะๆเนี่ยเราก็ทำดาเมจแล้วก็ได้บัฟดาเมจอัพเพิ่มขึ้นด้วยทำให้เราทำดาเมจได้แรงขึ้นไปอีกแล้วในส่วนของการเจนโล่เนี่ยมาตรงๆคือเราเลือกใช้สกิล2กับสกิล3อยู่แล้วมันแทบจะเจนให้ตลอดเวลาแถมสกิล1โดนถูกดิสการ์ดก็ทำให้สกิล2กับ3เนี่ยวนมาง่ายขึ้นอีกแล้วในส่วนของinsight ระดับ3เนี่ยจากแพสซีฟเราจะได้ล้างสถานะ1ครั้งซึ่งการจะได้ insight 3มาเนี่ยก็ต้องใช้สกิล2ในการดิสการ์ด3หรือไม่ก็กด defense เพื่อดิสการ์ดสกิล3ซึ่งถ้าดิสการ์ดไปสกิล3เนี่ยมันจะได้โล่โคตรเยอะเลยเพราะงั้นเนี่ยเราไม่ต้องกลัวเลยว่าเราจะโดนตีแถมถ้าเราโดนตีแล้วก็ได้ดาเมจเพิ่มไปอีกด้วยส่วนในเรื่องของการแปะ sinking เนี่ยสกิล3มันแปะซิงกิ้งเขา4แล้วก็ตีหาย3แล้วบวกอีก2ก็จะแปะซิงกิ้งเขา3ส่วนสกิล2ถ้าอัพไทย4จะได้5แล้วก็จะได้แคทพาวเวอร์บวก2ถ้าเกิดว่าตีตัวนั้นด้วยสกิล2เอาตรงๆคือมันไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่เพราะว่าตัวเองกินซิงกิ้งเยอะในเรื่องของการอัพไทย4เนี่ยที่จะได้หลักๆเลยก็คือได้พาวเวอร์เพิ่มแล้วก็ได้โลเพิ่มซึ่ง power เพิ่มเนี่ยมันได้จากการแปะ sinking เพราะงั้นถ้าอัพไทย4เนี่ยพอไปเล่นกับทีม sinking อ่ะจะแสดงประสิทธิภาพออกมาได้มากที่สุดแล้วถ้าไม่อัพไทย4ได้ไหมผมมองว่ายังได้อยู่แค่เราจะได้โล่น้อยลงแต่ดาเมจไม่ได้เปลี่ยนอะไรขนาดนั้นแล้วก็ที่ผมสังเกตอีกอย่างหนึ่งก็คือเอฟเฟกต์ของ insight อ่ะมันจะแสดงขึ้นก่อนเอฟเฟกต์ของ discard เพราะงั้นถ้าเรากดโล่ไปอ่ะมันจะขึ้น insight 3ก่อนแล้วค่อยเพิ่มโล่จากสกิล3ให้ก็ประมาณนี้สำหรับตัว Lothian Dieci Association นะแล้วก็ไว้เจอกันคลิปหน้าละกันบาย